พี้ยไฟไม่มีไรแดงไม่มีไอ้เพี้ยจักรจันไม่กินใบเราอ่ะถือว่าโอเคโอเคจริงจริงตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับคนฉีดเป็นไงบ้างครับผมใส่พันลิตรผมใส่250ก็นั่นแหละ4,000 ลิตรใช่ขวดก็4,000 ลิตรก็ถูกต้องแล้วอุ้ยถือว่าฉีดอะไรบ้างทั้งหมดไปแค่3 ขวดเพี้ยแป้งมันตัวปรับยากไงนี่อยู่ไหมเพี้ยแป้งเอาอยู่ไหมนี่ก็ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นเลยใช่ไหมเออยังอยู่ใต้ท้องใบเนี่ยคนงานเอาออกมาเนี่ยนะเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยแล้วเป็นตัวเท่าเหาอ่ะเหรอตกใจแล้วไปเอายาท้องตลาดเอาไม่อยู่นะแต่ว่าเอาตัวนี้ฉีดตอนนี้ยังไม่เจอยังไม่เจอปกติทุเรียนนี้เจอปัญหาโรคอะไรบ้างฮะที่โรคหลักๆคือเพี้ยจักรจันกินใบอ่อนเพี้ยจักรจันกินใบอ่อนเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งแล้วหลักๆคือตอนออกดอกตอนลูกเล็กๆเพี้ยไฟแล้วจะทำให้หนามจีบถ้ามันมียาตัวที่เอาเพี้ยไฟอยู่ทุเรียนจะไม่เป็นหนามจีบทุเรียนจะสวยมากเจอสารพัดโรคเหมือนกันเนาะโอ้โห